สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งใน YouTube Channel ชื่อช่องเดียวกันนี้เลยนะคะเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้นำเสนอตอนโรงมหรสพแห่งแรกที่คนไทยต้องเสียค่าบัตรเข้าชมและละครไทยคณะแรกที่ไปยุโรปค่ะเรื่องนี้เป็นบทความอันทรงคุณค่าที่มาจากหนังสือเล่มนี้นะคะแรกมีในสยามภาค1โดยอาจารย์อเนกนาวิกมูลนะคะซึ่งอาจารย์อเนกท่านเป็นนักเขียนสารคดีที่มีความสนใจในประวัติศาสตร์และก็ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านเป็นนักสะสมของเก่าตัวยงจนกระทั่งทำบ้านพิพิธภัณฑ์ขึ้นมานะคะหลายคนรู้จักดีและท่านก็เขียนบทความค้นคว้าเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจไว้อย่างละเอียดละออแล้วก็เขียนได้อย่างสนุกด้วยนะคะจัดพิมพ์เป็นหนังสือต่างๆหลายชุดหลายชื่อเรื่องนะคะดิฉันเองก็เป็นแฟนตัวยงของอาจารย์อเนกนาวิกมูลเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนังสือเล่มนี้หรือว่าชุดนี้เนี่ยนะคะดิฉันได้รับจากคุณจรัญหอมเทียนทองเจ้าของสำนักพิมพ์แสงดาวซึ่งท่านกรุณาส่งหนังสือชุดนี้ของอาจารย์อเนกนาวิกมูลมาให้ดิฉันนะคะซึ่งสำนักพิมพ์แสงดาวก็เป็นสำนักพิมพ์ที่จัดพิมพ์หนังสือของอาจารย์อเนกนั่นเองค่ะทั้งทรงคุณค่าในตัวผู้เขียนในตัวบทความแล้วก็สำนักพิมพ์ด้วยนะคะเอาละค่ะวันนี้มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของโรงมหรสพแห่งแรกที่คนไทยต้องเสียค่าบัตรเข้าชมกันก่อนเลยนะคะในสมัยก่อนการเล่นของไทยไม่มีการเก็บเงินค่าผ่านประตูนะคะไม่มีการตั้งโรงเล่นเป็นประจำด้วยเวลาจะจัดแสดงอะไรจะมีการละเล่นเล่นละครอะไรก็แสดงให้ดูกันเปล่าๆอย่างนั้นเลยค่ะหรือว่าเล่นเป็นครั้งเป็นคราวเช่นเล่นตามงานเทศกาลเล่นในงานพระเมรุงานศพหรือว่าตามโรงบ่อนเบี้ยทั้งหลายนะคะโดยสรุปแล้วเท่ากับว่าเจ้าของงานจะเป็นผู้จ่ายค่ามหรสพแทนคนดูคนอื่นๆนั่นเองค่ะการเก็บเงินค่าผ่านประตูเข้าชมเริ่มมีขึ้นในสมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2425นะคะผู้ที่ริเริ่มขึ้นก่อนก็คือเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์เพ็งเพ็ญกุลและหลังจากนั้นท่านผู้มีบรรดาศักดิ์นี้ก็จัดการเปิดโรงแสดงละครให้คนดูเป็นประจำมีการเก็บเงินค่าผ่านประตูเช่นในต่างประเทศนะคะในเรื่องนี้อาจารย์อเนกได้เรียบเรียงเอาไว้ว่าเรื่องแสดงละครเก็บเงินค่าผ่านประตูมีหลักฐานเริ่มแรกอยู่ในหนังสือพิมพ์สยามสมัยมีไมโครฟิล์มถ่ายสำเนาให้อ่านอยู่ในหอสมุดแห่งชาติว่าจริงๆแล้วเรื่องละครเก็บเงินมีเนื้อความกล่าวถึงอยู่ในสยามสมัยยาวมากแต่ทั้งหมดนั้นมิได้ว่าเฉพาะเรื่องแสดงละครเก็บเงินถ้าจะเอามากล่าวพัวพันก็คงจะทำให้รู้สึกยุ่งเหยิงเกินเหตุจึงขอตัดเอาแต่เรื่องดังได้โปรยเอาไว้แต่ต้นมาแสดงเพียงชั้นหนึ่งก่อนค่ะมารู้จักสื่อสิ่งพิมพ์ที่ชื่อว่าสยามสมัยกันก่อนนะคะสยามสมัยซึ่งจัดทำโดยหมอสมิธคนขยันได้เริ่มลงเรื่องว่าด้วยละครเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์หรือจะเรียกให้สั้นว่าละครเจ้าพระยามหินตั้งแต่ฉบับวันพุธขึ้น1ค่ำเดือน12ปีมะแมจุลศักราช1245หรือเท่ากับพุทธศักราช2426เล่มที่2แผ่นที่7ปีที่2ฉบับที่7หน้า50ถึง52นะคะอาจารย์อเนกอ้างอิงไว้ถึงที่มาอย่างละเอียดมากเหมาะสำหรับคนที่จะศึกษาค้นคว้าต่อไปด้วยนะคะโดยเนื้อความอยู่ในรูปจดหมายจากผู้ติดใจละครคนหนึ่งและจากจดหมายฉบับดังกล่าวนั่นเองที่แสดงให้เห็นถึงประวัติของคณะละครที่พวกเราอาจจะไม่เคยรู้เห็นมาก่อนค่ะจดหมายจากผู้ที่ไม่ลงชื่อกล่าวขึ้นต้นไว้ว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายซึ่งได้เคยดูละครที่ชื่อ Prince Theaterแต่เดิมพวกข้าพเจ้าได้ทราบว่าละครโรงนี้ชื่อ Siamese Theater เพราะได้เห็นมีอักษรอังกฤษอยู่ที่ประตูโรงนะคะ Theater คือ Theater นะคะจะเห็นว่าเป็นการเขียนการใช้ภาษาแบบเก่าอาจารย์เนเนกบอกว่าจะแปลไทยเป็นไทยแทนผู้อ่านสมัยปัจจุบันซะเลยดีกว่าไม่เช่นนั้นจะอ่านด้วยความลำบากเชื่องช้ามากนะคะโดยสรุปแล้วเดิมละครเจ้าพระยามหินชื่อว่า Siamese Theater ค่ะเป็นละครที่เล่นอยู่กับบ้านยังไม่มีการเก็บเงินค่าเข้าชมเวลามีแขกมาจากต่างประเทศเป็นแขกเมืองระดับกงสุลระดับแอดมิรัลหรือว่านายพลหรือนักสำรวจจากยุโรปผ่านเข้ามาอยากจะไปขอดูเจ้าพระยามหินก็จะจัดให้ดูแล้วคนอื่นๆก็พลอยอาศัยได้ดูไปด้วยค่ะ
การต่อมาคณะละครโรงนี้ได้ไปเล่นในงาน Exhibition หรือว่านิทรรศการกรุงเทพมหานครอายุครบ100ปีเมื่อปีพุทธศักราช2425จึงได้เริ่มมีการเก็บเงินค่าดูขึ้นเนื้อความตรงนี้สำคัญมากภาษาเดิมเขาเขียนไว้ว่าละครโรงนี้ได้ไปเล่นในการ National Exhibition คนดูต้องเสียเงินค่าที่ดูทั้งคนไทยคนต่างประเทศพากันเข้าไปดูมากชอบใจวันหนึ่งวันหนึ่งนับพันคนอันงานนิทรรศการใหญ่ครั้งนั้นจัดขึ้นที่ท้องสนามหลวงแม้ในหนังสือพิมพ์สยามสมัยฉบับปฐมฤกษ์ก็ดูเหมือนเคยเขียนถึงเอาไว้แต่ว่าเขียนไม่ยาวเท่าใดนักด้วยเหตุนี้จึงอาจกล่าวได้ว่าการเก็บเงินค่าผ่านประตูเข้าชมมหรสพไทยได้เริ่มต้นทีแรกสุดที่โรงละครเจ้าพระยามหินทร์ซึ่งไปตั้งแสดงที่สนามหลวงนะคะก็นับเป็น109ปีมาแล้วถ้านับจากพุทธศักราช2534นะคะในการเขียนบทความนี้ต่อจากนั้นจึงได้กลับไปเปิดแสดงเก็บเงินที่บ้านเจ้าพระยามหินทร์เองบริเวณท่าเตียนค่ะเช่นที่ในสยามสมัยหน้า50ถึง51กล่าวต่อไปว่าครั้นทีหลังท่านผู้เป็นเจ้าของที่จะเห็นผลประโยชน์อย่างไรจึงคิดเล่นเก็บเงินค่าที่ดูบ้างเปลี่ยนชื่อเป็น Prince Theater เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะจาก Siamese Theater เป็น Prince Theater การจัดการแสดงครั้งนี้ว่าเจ้าพระยามหินทร์ได้ลงทุนทำโรงอย่างมากค่ะแม้กระบวนเครื่องแต่งตัวของตัวละครก็งดงามประณีตใครดูแล้วต่างก็ติดใจอยากจะไปดูอีกแทบทั้งสิ้นแต่กระนั้นพอเล่นไปได้สักพักสัก2วิก3วิก Prince Theater ก็กลับเลิกเงียบไปข่าวเล่าลือว่าพวกละครหนีไปอยู่ในวังกันหมดค่ะคนที่ติดใจอยากดูเลยเสียดายอยากให้ท่านผู้เป็นเจ้าของได้หาคนมาเพิ่มเติมจัดละครเปิดแสดงขึ้นใหม่อีกนะคะฝ่ายเจ้าพระยามหินทร์เมื่อได้อ่านจดหมายลงพิมพ์ในสยามสมัยแล้วนะคะต่อมาท่านก็ได้เขียนจดหมายไปชี้แจงสยามสมัยบ้างค่ะหมอสมิธเอาจดหมายฉบับนั้นลงในเล่ม2แผ่น8หน้า59ถึง61สรุปว่าขอขอบใจท่านเจ้าของจดหมายฉบับก่อนการที่ลงทุนทำโรงละครนั้นท่านต้องเสียเงินมากมายถึง80ถึง90ช่างหวังจะให้เป็นเกียรติยศแก่บ้านเมืองตามอย่างที่ได้เห็นในยุโรปมีอังกฤษและฝรั่งเศสเป็นต้นคือท่านเคยไปกับคณะทูตชุดหม่อมราโชไทยเมื่อพุทธศักราช2400นะคะอาจารย์อเนกวงเล็บไว้เป็นข้อมูลเพิ่มเติมแต่เล่นมาได้ไม่ช้านานเพิ่งเก็บเงินได้เพียง 1,000 กว่าบาทยังหาพอกับที่ได้อุตสาหะลงทุนไปไม่คนละครเองก็ร่อยหรอลงไปจึงต้องหยุดการเล่นไว้ชั่วระยะหนึ่งในเมื่อท่านอ้อนวอนมาก็จะขอตรีตรองดูแล้วค่อยตอบต่อครั้งหลังต่อจากนี้นะคะก็มีจดหมายของคนอื่นเขียนมาลงในสยามสมัยเป็นทํานองคนชอบดูละคร Prince Theater อีกค่ะอย่างเช่นหน้า127ฉบับวันพุธเดือน4แรม1ค่ำปีมะแมจุลศักราช1245ถ้าจะนับอย่างปัจจุบันก็ต้องเป็นพุทธศักราช2427นะคะจดหมายฉบับนี้มีข้อความตอน1กล่าวไว้ว่าข้าพเจ้ามีความสงสัยในการละคร Prince Theater หาได้เล่นตามกำหนดไม่เคยเล่นกลางเดือนทุกๆครั้งก็ไม่เล่นความตรงนี้ทำให้เรารู้ว่าละครนั้นแสดงในช่วงกลางเดือนค่ะเป็นอันพอสรุปได้ว่าในช่วงประมาณพุทธศักราช2426ถึง2467หรืออาจจะตั้งแต่2425หลังงานฉลองกรุงเทพมหานคร100ปีเจ้าพระยามหินทร์ได้จัดตั้งโรงมหรสพที่เปิดเล่นเป็นประจำเป็นการถาวรแล้วนะคะแม้ว่าจะเป็นเพียงชั่วระยะหนึ่งแล้วต้องเกิดสะดุดแต่ก็ถือได้ว่าเป็นยุคแรกที่เมืองไทยมีการตั้งโรงมหรสพถาวรและมีการเก็บเงินค่าผ่านประตูค่ะละครพระยามหินทร์นั้นได้ชื่อว่าเป็นละครที่ใช้เครื่องแต่งตัวสวยสดงดงามแล้วก็หรูหรามากนะคะคนทั้งหลายจึงนิยมชมชื่นซื้อตั๋วเข้าไปดูโดยไม่รู้สึกเสียดายเงินเลยค่ะเพราะมั่นใจได้ว่าได้ดูคณะละครอันมีคุณภาพนะคะอาจารย์อเนกบอกว่าเคยเห็นรูปถ่ายโรงละคร Prince Theater ซึ่งในขณะนั้นใช้ชื่อว่า Siamese Theater ปรากฏอยู่ในหนังสือภาษาเยอรมันชื่อสยามด้วยนะคะตีพิมพ์เมื่อปีพุทธศักราช2442หน้า128ต้องยอมรับว่าประณีตและงดงามหรูหราจริงค่ะ
และนั่นก็คือเรื่องของโรงมหรสพแห่งแรกของไทยที่คนไทยจะต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูเข้าไปชมละครนะคะแล้วก็ทำให้เราได้รู้ว่าท่านผู้ที่ก่อตั้งเรื่องนี้ขึ้นมาริเริ่มเรื่องนี้ขึ้นมานั่นก็คือเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์นั่นเองนะคะพูดถึงเรื่องของการเปิดโรงมหรสพแล้วก็จัดการแสดงที่สวยงามอลังการหรูหราแล้วก็เก็บเงินค่าชมนั้นท่านก็ได้แนวคิดหรือว่าได้แบบอย่างมาจากทางยุโรปนั่นเองค่ะต่อมาเรียกว่าลูกไม้ก็หล่นไม่ไกลต้นนะคะคือมีลูกของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์นี่แหละค่ะสานต่อคณะละครแล้วก็ตั้งเป็นคณะละครที่มีชื่อเสียงต่อมาแล้วก็สร้างประวัติศาสตร์ให้กับคนไทยนั่นก็คือเป็นละครคณะแรกที่ได้เดินทางไปแสดงไกลถึงในยุโรปด้วยค่ะคณะละครไทยชุดแรกที่เดินทางไปแสดงถึงในยุโรปก็คือละครคณะบุตรมหินหรือว่าบุตรมหินบริษัทนะคะโดยการนำของนายบุตรผู้เป็นลูกชายของเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์หรือเพ็งเพ็ญกุลขุนนางผู้ใหญ่สมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5ปีที่เดินทางคือปีพุทธศักราช2443หรือว่าเมื่อ92ปีมาแล้วนับจากปี2535ของอาจารย์อเนกในการเขียนบทความนะคะทีนี้มารู้จักกับนายบุตรมหินเจ้าของคณะละครที่ไปยุโรปกันให้มากขึ้นนะคะเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์นั้นท่านมีบุตรหลายคนค่ะนายบุตรสะกดบางทีก็จะเป็นบอใบไม้สระอุสอคอสาลายอยักษ์การันหรือว่าบุตรเฉยๆคือบอใบไม้สระอุและสอคอสาลาเท่านั้นนะคะซึ่งอาจารย์เนกบอกว่าหนังสือแต่ก่อนมักจะเขียนชื่อหรือว่าบรรดาศักดิ์ไม่ค่อยตรงกันซึ่งเป็นปัญหามากๆนะคะแต่ว่าอาจารย์เนกก็ใช้บุตรคือมียอยักษ์การันด้วยในบุตรนี้เป็นบุตรคนหนึ่งเคยรับราชการเป็นเจ้าหมื่นสรรพเพศภักดีและเจ้าหมื่นไวยวรนาถนะคะข้อนี้รู้จากหนังสือพิมพ์บางกอกสมัยฉบับกุมภากับสิงหารัตนโกสินทร์ศก118แต่อีกที่หนึ่งคือในหนังสือระยะทางเที่ยวชวากว่า2เดือนในรัชกาลที่5เมื่อพุทธศักราช2439ค่ะมีชื่อและรูปในบุตรติดอยู่ด้วยในฐานะผู้ติดตามนะคะในคำบรรยายภาพหน้า10เขียนไว้ว่าเจ้าหมื่นสันเพชรภักดีแล้วก็วงเล็บบุตรเพ็ญกุลในบุตรเกิดเมื่อไหร่หรือถึงแก่กรรมเมื่อไหร่มีประวัติชีวิตอย่างไรแปลกประหลาดที่สุดที่จนป่านนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เช่นเดียวกับที่หารายละเอียดเรื่องการนำคณะละครไปเหยียบพื้นแผ่นดินยุโรปให้เป็นที่พอใจไม่ได้ไม่ทราบว่าท่านมีบุตรหลานสืบตระกูลหรือไม่แม้แต่คนในสกุลเพ็ญกุลที่เคยพบทางโทรศัพท์ก็ไม่อาจให้รายละเอียดใดๆได้เรื่องการนำคณะละครไปเผยแพร่ยังยุโรปเป็นเรื่องที่อาจารย์อเนกบอกว่าสนใจแกะรอยมานานนับ10ปีเลยนะคะเพราะเคยอ่านพบข้อเขียนของในสินศรีบุญเรืองบิดาของคุณพร้อมสินศรีบุญเรืองหรือพันคำผู้กำกับภาพยนตร์ว่าเคยมีละครไทยไปแสดงถึงต่างประเทศครั้งหนึ่งและคณะละครชุดนั้นสามารถไปไกลจนถึงกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กประเทศรัสเซียในบรรดานักแสดงที่ไปทั้งหมดมีอยู่คู่หนึ่งคือแม่ครูตลับกับนายเพ็งภายหลังในปี2467ได้เดินทางไปต่างประเทศอีกครั้งหนึ่งกับคณะละครชุดที่ไปอเมริกาในคณะละครชุดนั้นมีผู้เขียนจดหมายเล่าเรื่องการเดินทางตีพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานสนุกสนานน่าอ่านมากทำให้ผมอยากรู้เป็นที่สุดว่าก็แล้วคณะละครชุดในบุตรมหินเล่ามีหนังสือบันทึกการเดินทางหรือไม่และการไปต่างประเทศครั้งแรกมีความสนุกสนานแค่ไหนค่ะเรื่องการไปยุโรปของคณะละครบุตรมหินได้เคยเขียนถึงไปหนสองหนที่พอเป็นเนื้อเป็นเรื่องขึ้นมานิดหน่อยก็คือตอนได้พบข้อความกล่าวถึงในหนังสือของหม่อมศรีพรหมากฤษฎากรกล่าวว่าท่านมีโอกาสได้ดูละครหนหนึ่งขณะเป็นเด็กไปอยู่กับพ่อกับแม่บุญธรรมในรัสเซียการแสดงมีชุดรำโคมรำพัดอะไรดังนี้เป็นต้นหลักฐานอื่นที่พบในหนังสือพิมพ์บางกอกสมัยบ้างก็แต่น้อยในหนังสือถลกวิทยาเล่ม8เดือนมิถุนายนรัตนโกสินทร์ศก120ซึ่งก็คือพุทธศักราช2444กล่าวล้อเลียนข้อเขียนเรื่องข่าวละครไทยที่ตีพิมพ์ในหนังสืออีกเล่มชื่อสยามประเภทฉบับวันที่25เมษายนรัตนโกสินทร์ศก120ข้อความที่ล้อก็เช่นสยามประเภทลงว่าเมื่อวานนี้เจ
จ้าหมื่นวัยเจ้าของละครกับเมเนเจอร์ผู้จัดการละครได้มาถึงกรุงลอนดอนเพื่อจะจัดหาที่ที่สมควรเล่นละครก็ล้อว่าเมื่อวานนี้น่ะหมายถึงวันที่24เมษายนหรือถ้าอย่างนั้นก็เรียกว่าข่าวมาถึงอย่างเร็วเหลือหลายท่านผู้อ่านคงพอทราบบ้างแล้วว่าอันหนังสือสยามประเภทนั้นเขียนและควบคุมโดยนายกุหลาบซึ่งชอบทำอะไรแปลกๆขำๆและชอบเขียนหนังสือเพี้ยนๆโม้ๆเสมอด้วยเหตุนี้จึงมีผู้หมั่นไส้เขียนหนังสือล้อนายกุหลาบให้เป็นที่ขบขันเหมือนกันข้อเขียนจากหนังสือถลกวิทยาทำให้อาจารย์อเนกบอกว่าสามารถสาวไปถึงสยามประเภทดังที่ได้มีการอ้างถึงสยามประเภทฉบับนั้นช่วยทำให้เรารู้เพิ่มเติมออกไปอีกหน่อยหนึ่งว่าคณะละครได้เดินทางไปยังเมืองไหนหนังสือพิมพ์บางกอกสมัยฉบับวันที่9กุมภาพันธ์รัตนโกสินทร์ศก118นับอย่างปัจจุบันก็คือพุทธศักราช2443ลงข่าวสั้นหน้า12ว่าบริษัทละครมงคลบริษัทบุตรมหินบริษัทซึ่งกล่าวกันว่าจะไปเมืองปารีสตามความมุ่งหมายจนมีข่าวปรากฏในจดหมายเหตุและยังไม่ตกลงแน่ว่าบริษัทไหนจะได้อนุญาตนั้นได้ทราบข่าวลือกันว่าคราวนี้และละครบริษัทบุตรมหินจะได้ไปเจ้าหมื่นวัยวรนาถจะได้เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลโดยเป็นการพิเศษในการเอ็กซิบิชันกรุงปารีสหลักฐานชิ้นนี้สำคัญมากค่ะข้อ1บอกให้เรารู้ว่าขณะนั้นมีคณะละคร2คณะก็คือมงคลบริษัทกับบุตรมหินบริษัทยื่นขออนุญาตต่อรัฐบาลจะไปแสดงที่ปารีสและมีข่าวว่าคณะหลังจะได้ไปกับอีกข้อได้ทราบว่าจะไปแสดงในงานเอ็กซิบิชันหรือนิทรรศการที่ปารีสตรงข้อหลังนี้โยงไปถึงภาพอัลบั้มงานเอ็กซ์โปบริเวณหอไอเฟลพุทธศักราช2443ซึ่งอาจารย์อเนกบอกว่ามีโอกาสได้เห็นที่บ้านพักเอกอัครราชทูตไทยกรุงปารีสเมื่อพุทธศักราช2533ค่ะมีรูปศาลาไทยตั้งแสดงของมากมายแม้ว่าจะไม่มีรูปคณะละครแต่ก็เชื่อว่าควรไปในคราวงานเอ็กซ์โปนั้นบางกอกสมัยฉบับต่อมาคือฉบับวันที่5สิงหาคมลงข่าวสั้นอีกว่าละครไทยจะไปเล่นที่ยุโรปเราได้ทราบเป็นข่าวเล่าลือว่าเจ้าหมื่นไวยวรนาถนั้นจะได้ควบคุมละครของท่านออกไปเล่นที่ประเทศยุโรปเพื่อในการที่กรุงปารีสมีการเอ็กซิบิชันในปีหน้านั้นคือหมายถึงปีพุทธศักราช2443นะคะถ้าการเล่าลือนี้จริงแล้วก็จะได้แลเห็นว่าประเทศสยามเรานี้ยังไม่เคยมีผู้ใดที่จะสามารถองอาจเอาละครออกไปเล่นถึงประเทศยุโรปเลยข่าวนี้ช่วยยืนยันว่าหากละครบุตรมหินได้ไปจริงก็เท่ากับเป็นละครคณะแรกของไทยที่ไปถึงยุโรปนะคะยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนจริงๆค่ะต่อไปหลักฐานก็กระโดดมาถึงตอนที่นายกุหลาบเขียนถึงในสยามประเภทฉบับวันที่20เมษายนพุทธศักราช2444ค่ะซึ่งขณะนั้นคณะละครไทยได้ตะลุยแสดงอยู่ในยุโรปมานานพอสมควรแล้วเพื่อไม่ให้ท่านผู้อ่านรู้สึกรำคาญในการต้องอ่านภาษาที่ผิดแปลกแตกต่างออกไปอาจารย์อเนกจึงสรุปมาเพื่อความเข้าใจแทนถ้อยคำในสยามประเภทต้นเดิมหากมีการรวมเล่มในภายหน้าก็จะมีการนำไปตีพิมพ์ในภาคผนวกและทำเป็นภาพประกอบไว้เป็นหลักฐานนะคะสยามประเภทเนี่ยลงข่าวละครไทยไว้ว่าบริษัทละครบุตรมหินได้เที่ยวไปในเมืองใหญ่ๆของยุโรปหลายเมืองเช่นกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กของรัสเซียในวงเล็บที่อาจารย์อเนกให้ความหมายเพิ่มเติมไว้นะคะว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้นต่อมาเปลี่ยนเป็นเลนินกราดนับเป็นเมืองสำคัญอันดับ2ของโซเวียตรัสเซียอยู่ริมอ่าวบอลติกปัจจุบันหลังการล่มสลายของสหภาพโซเวียตพุทธศักราช2534แล้วดูเหมือนจะถูกเปลี่ยนกลับไปเป็นเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอีกเมืองเบรสลอเดรสเดนกรุงเวียนนาในออสเตรีย2เมืองแรกอาจารย์อเนกบอกว่าพยายามเปิดแผนที่ดูแต่ยังแลไม่เห็นนะคะกรุงอัมสเตอร์ดัมฮอลันดาหรือเนเธอร์แลนด์และที่สุดกำลังจะไปแสดงที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษน่าสังเกตว่าข่าวยังไม่กล่าวถึงการแสดงในงานนิทรรศการที่ปารีสค่ะแต่บอกว่าการแสดงที่เมืองเบรสลอกับเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนั้นเป็นที่พอใจของมหาชนมากค่ะ
ในหนังสือ90ปีความสัมพันธ์ทางการทูตรัสเซียไทยกล่าวไว้อย่างเป็นเนื้อเป็นหนังน่าติดตามว่าในเดือนตุลาคมพุทธศักราช2443คณะนาฏศิลป์ชาวสยามจำนวนประมาณ20คนได้เดินทางไปถึงรัสเซียหลังจากไปแสดงในลอนดอนและกรุงเบอร์ลินเยอรมนีประสบผลสำเร็จอย่างงดงามแล้วในกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งเป็นนครหลวงของรัสเซียในสมัยนั้นซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่5ของไทยนะคะคณะนาฏศิลป์ได้ออกแสดงรวม6ครั้งด้วยกันค่ะเริ่มครั้งแรกที่โรงละครเล็กซานดรีอิสกี้ซึ่งมีคนเข้าชมเต็มโรงเลยนะคะในวันที่28ตุลาคมและตั๋วก็ขายหมดก่อนวันแสดงด้วยซ้ำเด็ก2คนแสดงละครเรื่องไกรทองและวิมาลาเป็นที่ประทับใจผู้ชมมากจนกระทั่งต่างโห่ร้องให้แสดงซ้ำอีกครั้งการแสดงอื่นๆก็มีรำพัดเต้นรำออกศึกแบบตลกขบขันเต้นรำแสดงความกล้าหาญของเหล่าเสนาหญิงไทยซึ่งถือหอกทำด้วยเงินระบำมีผ้าคลุมหน้าเป็นต้นอีกหลายวันต่อมาคณะนาฏศิลป์ไทยก็แสดงมโหรีเป็นครั้งที่2ที่โรงละครมิคาอิลลอฟสกี้ค่ะในตอนแรกคณะศิลปินตั้งใจจะออกแสดงในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเพียง2ครั้งเท่านั้นนะคะแต่เนื่องจากมีผู้สนใจเป็นจำนวนมากจึงได้แสดงถึง6ครั้งบรรดานักวิจารณ์มีความเห็นสอดคล้องกันว่าการแสดงครั้งนี้ไม่มีใครเสมอเหมือนค่ะจากกรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กคณะนาฏศิลป์เดินทางไปแสดงในมอสโกอีก6ครั้งและได้รับการต้อนรับพร้อมคำชมอีกมากมายเช่นเดิมค่ะหนังสือกล่าวในที่สุดว่าการเดินทางในรัสเซียได้ไปจบลงที่โอเดชาในวันที่24พฤศจิกายนพุทธศักราช2443โดยได้ออกแสดงในเมืองนั้นอีก4ครั้งแล้วจากนั้นทั้งหมดก็เดินทางกลับบ้านเกิดเมืองนอนของตนหนังสือหลายเล่มได้เขียนถึงละครสยามและเล่มหนึ่งที่ตีพิมพ์ในปีพุทธศักราช2470ซึ่งตรงกับสมัยรัชกาลที่7ก็ยังอ้างอิงโยงกลับไปถึงละครที่มารัสเซียในปีพุทธศักราช2443ด้วยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือบทความของอาจารย์อเนกนาวิกมูลที่ทำให้เราได้เห็น2เรื่องหลักๆนะคะก็คือโรงมหรสพแห่งแรกที่คนไทยต้องเสียค่าบัตรผ่านประตูเข้าไปชมได้รู้ว่าคนที่ก่อตั้งโรงละครแห่งแรกแบบเก็บเงินเป็นเรื่องเป็นราวนี่ก็คือเจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธรรมรงค์เห็นความนิยมของคนไทยที่ยอมเสียเงินเข้าไปดูนะคะตามแบบอย่างของการดูละครในตะวันตกเลยนะคะเสียเงินไม่ว่าแต่คุ้มค่าเพราะว่าทั้งสวยงามทั้งอลังการสวยงามทั้งโรงละครรูปแบบการแสดงแล้วก็เครื่องแต่งกายด้วยนอกจากนี้ยังทำให้เราได้รู้จักว่าละครไทยคณะแรกที่ไปยุโรปก็คือคณะบุตรมหินนั้นมีเรื่องราวความเป็นมาอย่างไรนะคะไปถึงยุโรปแล้วไปสร้างชื่อเสียงไปสร้างความประทับใจให้กับชาวต่างชาติชื่นชมละครของสยามเป็นที่นิยมแล้วก็เล่าขานสืบต่อกันมาค่ะทั้งหมดนี้ก็คือเล่าเรื่องไทยๆกับสายสวรรค์ขยันยิ่งวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ